United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอังเดรโอนาน่ามีชื่อกลับมาติดทีมชาติแคเมรูนอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศเลิกรับใช้ทีมชาติไปช่วงฟุตบอลโลก2022หลังจากมีปัญหากับโค้ชซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ปฏิเสธไปแล้วว่าจะไม่กลับไปแต่ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะไปตามที่ถูกเรียกไหมยังอยู่กันที่เรื่องราวของนักเตะไปรับใช้ทีมชาติกันต่อทางทีมชาติเดนมาร์กประกาศเรียกตัวรามุสฮอยลุนไปรับใช้ทีมชาติในเกมพบกับซานมาริโนและฟินแลนด์ในศึกยูโรรอบคัดเลือกต้นเดือนหน้าซึ่งถือว่าแปลกมากเพราะนักเตะยังเจ็บอยู่เลยฟาบิเซโรมาโน่ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าตามหาแบ็กซ้ายมาเสริมทีมต่อไปตอนนี้มีชื่อของนิโคลัสตาเคลฟิโกของลียงเข้ามาอีกคนส่วนทางคาวทาโบได้รายงานว่านิโคลัสตาเคลฟิโกกดดันให้ลียงปล่อยตัวเขาไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองต้องการแค่ยืมตัวเท่านั้นซึ่งตาเคลฟิโกเคยเป็นลูกน้องเก่าของเทนฮากสมัยอยู่ที่อาแจ็กมาก่อนด้วยนะจานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวของสกายอิตาเลียได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อหาโรม่าเพื่อจะดึงตัวเรโอนาร์โดสปินาโซล่าแบ็กซ้ายมาร่วมทีมอีกรายซึ่งทางตัวนักเตะเหลือสัญญากับโรม่าเพียงแค่10เดือนเท่านั้นมาก้าได้รายงานว่ามาร์คคูคูเรย่าใกล้จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวในขณะที่ตัวนักเตะเองพร้อมจะตอบรับข้อเสนอจากแมนยูเนื่องจากต้องการได้รับโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นเพราะในตอนนี้ลุคชอและไทเรมาราเซียสองแบ็กซ้ายของทีมที่มีอาการบาดเจ็บและคาดว่าจะต้องพักยาวๆไปจนจบเบรกทีมชาติทำให้ไม่เหลือตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่เลยในทีมชุดใหญ่ซึ่งทางเดวิดออนสตีนได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับมาร์คคูคูเรย่าในรูปแบบของการยืมตัวให้กับทางเชลซีพิจารณาแล้วส่วนทางด้านฟาบิเซโรมาโน่ได้รายงานว่าคูคูเรย่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนราคาในการยืมตัวในครั้งนี้ทางรอรี่วิทเวลเทียนหนึ่งสายแมนยูได้รายงานว่าเชลซีต้องการค่ายืมอยู่ที่7ล้านปอนด์ริชเฟย์นักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ได้รายงานว่ามาร์คคูราโดแบ็คขวาวัย19ปีอาจจะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรก่อนปิดตลาดรอบนี้โดยแมนยูเองไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องขายเขาออกจากทีมแต่อย่างใดแต่ถ้าได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจก็พร้อมรับฟังฟาบิเซโรมาโน่ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าดีลของอัลไทเบยินเดียกำลังจะไปได้สวยตอนนี้ถึงช่วงการเจรจารายละเอียดส่วนสุดท้ายก่อนยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการแต่ถึงอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่สามารถปิดดีลทันได้ในวันนี้แต่ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามที่ข่าวก่อนหน้านี้บอกก็คือดีลนี้มีมูลค่า7ล้านยูโรและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ